วุฒิสภาจ่อตั้งกมท.งบ67ทำงานคู่ขนานสภาติงรัฐบาลจัดงบไม่สะท้อนนโยบายเสอู้เผยพรุ่งนี้วุฒิสภาจ่อตั้งงบมท.งบประมาณ67ทำงานคู่ขนานสภาให้ทัน 9-10 เมษายนชี้จัดสรรงบไม่สะท้อนนโยบายแนะทบทวนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่8มกราคม2567ที่รัฐสภาพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชสว.เปิดเผยว่าเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 กระบวนการถือว่าช้ามากทำให้มีเวลาทำงานน้อยตามกำหนดการต้นเดือนเมษายนจะต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรในช่วงต้นสัปดาห์และต้องส่งให้สว.พิจารณาให้เสร็จภายในวันที่ 9-10 เมษายนเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมประมาณวันที่17เมษายนกรอบเวลาของสว.ในการพิจารณามีน้อยมากแค่ 6-7 วันด้วยเหตุนี้ประธานวุฒิสภาจึงมีดำริให้ตั้งคณะกรรมาธิการกมท.พิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณปี 2567 โดยในส่วนของวุฒิสภาจะตั้งครุ่งนี้เช้าวันที่9มกราคมจำนวน41คนมีทั้งจากกมท.วิปและมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก5คนและจะเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่15มกราคมคู่ขนานไปกับกมท.ของสภาเพื่อจะช่วยให้ส่วนราชการได้มาชี้แจงคู่ขนานกันไปอย่างสะดวกพลเอกเลิศรัตน์กล่าวต่อว่าประมาณวันที่20มีนาคมกมท.ของสว.ก็จะจบการพิจารณาพร้อมกับกมท.ของสภาจากนั้นจึงเข้าสู่การแปรยัตติและนำเข้าสู่วุฒิสภาเพื่อเปิดอภิปรายงบประมาณในวันที่9เมษายนต่อไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงและรู้รายละเอียดเพียงพอซึ่งตอนนี้ทยอยแจกเอกสารรายละเอียดไปแล้วเพื่อให้สมาชิกทยอยมารับสำหรับภาพรวมของงบประมาณปี 2567 พลเอกเลิศรัตน์กล่าวว่าแม้จะมีข้อจำกัดมากแต่รัฐบาลก็ดันวงเงินไปได้ถึง 3.48 ล้านล้านประเด็นแรกมองว่างบลงทุนเพียง 20% อาจไม่มากพอที่จะผลักดันประเทศให้พ้นจากปัญหารวมถึงการดัน GDP ให้ถึง 5% ตามที่รัฐบาลมุ่งหวังด้วยงบที่จัดสรรมาอาจยังน้อยไปรวมถึงนโยบายของรัฐบาลก็ยังไม่สะท้อนออกมาในงบประมาณเท่าที่ควรส่วนใหญ่งบทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น9% จากปีที่ผ่านมาจึงเป็นการกระจายออกไปทั่วดังนั้นการผลักดันนโยบายต่างๆเช่นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็ต้องไปหวังพึ่งกลไกภายนอกเช่นพ.ร.บ.เงินกู้จึงได้แต่หวังว่างบประมาณปี 2568 ที่จะออกมาไม่นานนี้จะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นส่วนแนวโน้มของดิจิทัลวอลเล็ตพลเอกเลิศรัตน์กล่าวว่าคงต้องรอวันพรุ่งนี้ 9 มกราคมที่รัฐบาลจะออกมาชี้แจงว่าคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นอย่างไรแต่ก็ยังมีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตอนที่รัฐบาลคิดนโยบายนี้อาจจะยังอยู่ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจึงกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินให้ประชาชนไปใช้สอยซึ่งหลายประเทศในโลกก็ทำถึงวันนี้วิกฤตของเศรษฐกิจก็ยังไม่เลวร้ายนักเงินเฟ้อต่างๆก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์โลกประมาณการไว้ดังนั้นการจะเอาเงิน 500,000 ล้านบาทไปแจกประชาชนหากปีหน้าหรือปีถัดไปเกิดขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาจึงอยากให้รัฐบาลคิดอีกครั้งว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปหรือไม่พลเอกเลิศรัตน์กล่าวซักฟอกรัฐบาลเศรษฐาปมทักษิณเงินดิจิทัลวรบตู่ผลงานอื้อสว.กิตติศักดิ์เอาด้วยซักฟอกรัฐบาลตามมุม 0.153 บอกทำไม่ดีเพียงวันเดียวก็แพงแล้วซัดเศรษฐาบริหารมา 3-4
เดือนมีอะไรที่ประชาชนจับต้องได้บ้างเมื่อเวลา10:30 นวันที่8 มกราคม 2567นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวถึงการขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา153ว่าบ่ายวันนี้วันที่8มกราคมจะประชุมคณะกรรมาธิการกมท.พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาน่าจะมีข้อยุติส่วนตัวมองว่าเรื่องระยะเวลาในการทำงานไม่ใช่ปัจจัยสำคัญไม่ว่ารัฐบาลจะอยู่กี่วันหากทำไม่ดีก็มีค่าเท่ากันดังนั้นจะมาบริหาร 3-4 เดือนหรือ 3-4 ปีก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของรัฐบาลว่าบริหารประเทศชาติได้ดีหรือไม่หากทำไม่ดีเพียง1วันก็แพงเกินนายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่าจากการพูดคุยกันกับเพื่อนสว.เห็นว่าพฤติกรรมของรัฐบาลในขณะนี้มีเสียงสะท้อนเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทยังไม่มีใครตอบคำถามประชาชนที่สงสัยได้เลยสิ่งที่ยังปกปิดอยู่จะต้องมีความชัดเจนต่อประชาชนให้ได้ขณะนี้จากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนที่ค้าขายกำลังจะตายแล้วจากที่ไม่เคยค้างค่าเช่าเกือบทุกจังหวัดกลายเป็นหนี้แล้วไม่มีเงินจ่ายค่าแผงจึงอยากฝากถึงรัฐบาลด้วยเมื่อถามว่าไม่เกรงว่าจะเกิดข้อครหาหรือเพราะสว.ไม่อภิปรายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่กลับอภิปรายรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินที่บริหารประเทศมาเพียง4เดือนนายกิตติศักดิ์กล่าวว่าก็เทียบกันได้แต่เราคิดว่าถ้าด้วยความเป็นธรรมตอนนี้ผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์8-9 ปีที่ผ่านมาได้เกิดมรรคผลอะไรบ้างขณะที่รัฐบาลนายเศรษฐา 3-4 เดือนที่ผ่านมาทำอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์จับต้องได้บ้างสองสอสอไทยสร้างไทยยันไม่ใช่งูเห่าชี้ไม่งั้นจะเอางบจากไหนย้ำยึดประโยชน์ประชาชนสอสอไทยสร้างไทยแจงโหวตสวนมติฝ่ายค้านหลังยันไม่ใช่งูเห่าชี้ไม่งั้นจะเอางบจากไหนลั่นใครก็อยากร่วมรัฐบาลอดิศักดิ์ยันไม่มีซูเอียยึดประโยชน์ประชาชนเมื่อวันที่7 มกราคม 2567นายอดิศักดิ์แก้วมุงคุณทรัพย์ส.ส.อุดรธานีพรรคไทยสร้างไทยทสท.ให้สัมภาษณ์กรณีโหวตเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ซึ่งถือว่าสวนมติวิปพรรคร่วมฝ่ายค้านอ่านข่าวหญิงหน่อยขอโทษประชาชนหลังเกิด3งูเห่าในพรรคส่งกรรมการจริยธรรมไต่สวนโดยนายอดิศักดิ์กล่าวว่าเนื่องจากงบประมาณปี2567มีความไม่ปกติและมีความล่าช้าซึ่งประชาชนต้องการให้งบประมาณลงมาในพื้นที่โดยเร็วหากช้าไปกว่านี้ก็จะติดฤดูฝนไม่มีงบประมาณลงมาในพื้นที่ตนแค่ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเมื่อถามว่าได้ชี้แจงให้ทางพรรคทราบแล้วหรือไม่เนื่องจากทางพรรคมีการตั้งคณะกรรมการสอบนายอดิศักดิ์กล่าวว่าได้พูดคุยเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเมื่อถามถึงกระแสข่าวรับผลประโยชน์จากพรรคอื่นนายอดิศักดิ์กล่าวว่าไม่มีใครให้ผลประโยชน์หรอกรัฐบาลเขามันเต็มอยู่แล้วกำลังรัฐบาลเขาไม่จำเป็นต้องเอาคนเพิ่มเมื่อถามว่าหากพรรคไทยสร้างไทยไม่มีมติขับออกก็จะอยู่กับทางพรรคต่อไปใช่หรือไม่นายอดิศักดิ์กล่าวว่าใช่อยู่พรรคเดิมแต่ยืนยันว่าที่โหวตสวนมติของวิปฝ่ายค้านนั้นเรายึดผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักด้านนายหลังธุรพลส.ส.อุดรธานีพรรคไทยสร้างไทยชี้แจงกรณีโหวตเห็นชอบร่างงบร.บ.งบประมาณส่วนมติฝ่ายค้านว่าเนื่องจากรับปากกับชาวบ้านไว้ก็ต้องเห็นด้วยเพราะถ้าจะมาขัดอย่างเดียว
บ้านเมืองก็เดินหน้าไม่ได้อีกทั้งประชาชนเลือกตนมาตนก็ต้องทำตามที่เขาบอกรวมถึงหากตนอยู่ฝ่ายค้านแล้วจะเอางบประมาณมาจากที่ไหนใครจะให้ทุกวันนี้ก็รู้กันอยู่ว่าใครก็อยากจะร่วมรัฐบาลพรรคตนก็อยากร่วมแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรที่ทางพรรคไม่พาพวกตนเข้าร่วมซึ่งตนก็ให้เวลาหลายเดือนแล้วแต่ทางพรรคก็อยู่เฉยๆต่อมาก่อนปีใหม่พวกตนก็บอกว่าหากพรรคไม่ดำเนินการใดๆก็จะโหวตให้งบประมาณผ่านพ้นจึงออกมาเช่นนั้นเมื่อถามว่าได้คุยกับพรรคเบื้องต้นแล้วใช่หรือไม่ว่าจะโหวตเห็นด้วยนายหลังกล่าวว่าไม่ได้คุยกับหัวหน้าพรรคแต่คุยกับนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการพรรคว่าหากจะโหวตให้รัฐบาลได้หรือไม่แล้วจะผิดอะไรมากหรือไม่ซึ่งนายถากรก็บอกว่าไม่ค่อยดีหากเราจะไปทำเช่นนั้นและถ้าเป็นเช่นนั้นขอให้ walk out พวกตนจึงบอกว่าหากจะให้พวกตน walk out ก็เท่ากับว่าพวกตนไม่ได้ทำหน้าที่ของส.ส.แล้วจะเป็นส.ส.ทำไมเราเป็นส.ส.ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองผลจึงออกมาเช่นนั้นส่วนเรื่องที่มีการบอกว่าพวกผมเป็นงูเห่าไปขายตัวไม่มีครับไม่มีผมสาบานได้เลยอีกอย่างคิดดูว่าใครจะมาซื้อเสียงตอนนี้แม้พวกผมไม่โหวตให้พวกเขาก็ได้คะแนนท่วมท้นอยู่แล้วพวกผมตัดสินใจแล้วก็ต้องออกมาเป็นเช่นนี้นายหลังกล่าวเมื่อถามว่าหลังโหวตสวนมติวิปฝ่ายค้านแล้วได้พูดคุยกับทางพรรคเพิ่มเติมอีกหรือไม่เนื่องจากพรรคมีการตั้งคณะกรรมการสอบนายหลังกล่าวว่าไม่เป็นไรแล้วแต่หากพวกผมผิดมากแล้วพรรคจะขับออกพวกผมก็จะต้องหาที่อยู่ใหม่หาพรรคที่เป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีใจเลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนยังคิดที่จะอยู่พรรคเก่าแต่ขอโหวตสวนให้งบประมาณผ่านแค่นั้นความคิดของพวกผมตกลงกันเช่นนั้นThank you.